ครับก็กราบสวัสดีครั้งครับนี่เราก็อยู่ในเกม GTA V กับเครื่อง Acer Swift 1นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูตั้งค่ากันนะครับกราฟิกนะครับผมจะอยู่ที่ระดับ Low นะครับ DirectX 10นะครับหน้าจอขนาด Resolution อยู่ที่800x600 FXAA ปิดนะครับผมเปิด VSync ไว้นะครับอันนี้เป็น Normal หมดนะครับแล้วก็เงานี่ครับก็คือจะไม่เปิดใช้งานเลยนะครับเงาเนี่ยจะมีวิธีการตั้งค่าในสคริปต์อยู่นะครับโอเคต่อไปเป็น Advanced Graphics นะครับผมตรงนี้ผมปรับ Frame Scrolling Mode นะครับผมปรับความละเอียดลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ 0.5 นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการตั้งค่าทั้งหมดนะต่ำสุดเลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองไปขับรถกันนะสังเกตเห็น FPS นะครับข้างบนนะครับยี่สิบเฟรมนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมนะบอกได้เลยว่าไม่แนะนำให้เล่นนะครับเพราะมันหน่วงมากเลยนะครับเฟรมเรทอยู่ที่23นะครับตอนนี้28เดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองนะครับนี่คือเฟรมเรทที่เราอยู่ในเมืองนะครับประมาณ20นะครับมีกระตุกบ้าง18เลยโอ้โหคือเลี้ยวลำบากมากเลยนะครับครับประมาณนี้แหละนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเลือกอาวุธก่อนนะเดี๋ยวลองยิงโอ้โหเหลือ18เหลือ18เฟรมถามว่าถ้าเล่นแบบนี้เล่นจบเลยได้ไหมก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าก็คงอึดอัดนิดหน่อยนะมันกระตุกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเอ้าเปลี่ยนไม่ได้เหรอแย่แล้วครับเปลี่ยนตัวไม่ได้นะลืมไปไป19เฟรมนะครับตำรวจมาแล้วเว้ยโหยิงไม่โดนสักเม็ดเลยเฟรมเรทก็จะอยู่บอกแล้วๆนี่แหละนะฮะ20นะตอนแรกก็นึกว่าจะได้สัก30อันนี้20เลยเหรอโอ้โหไม่รอดนะครับไม่น่ารอดจะลองหนีตำรวจด้วยเฟรมเรท20นะครับฝืนเล่นจังเลยยี่สิบเฟรมโอ้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 
ดกระโดดกดกระโดดโอ้กระตุกมากเลยไงล่ะโอ้กดแทบจะยังไม่ไปนะครับกดเลี้ยวซ้ายนี่หน่วงมากเลยกดซ้ายขวานี่ต้องหน่วงนะมีที่ให้หลบไหมหลบในซอกมุมนะครับเอาเจอโอ้โหชิบหายแล้วระเบิดตัวเองก่อนประมาณนี้นะ30เฟรมเองนี่ก็อยู่ในตอนกลางวันนะครับเฟรมเรทอยู่ในเมืองครับอยู่ที่24-25นะประมาณนี้นะอันนี้คือยังไม่ได้ลงมอดโลนะอะไรซุปเปอร์โลอะไรเนี่ยยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวยากมากก็ตกมากเลยครับเราไปเล่นไมเคิลกันนะครับนี่คือโหลดฉากนะโหลดตัวละครก็โหลดไวอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเล่นใน Hedonon นะครับไม่ได้เล่นใน SSD นะครับดินน้ำมันมาเลยI'm sorry. Just do whatever you want.
Am I meant to find a job, or is a job meant to find me? เฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับ20 30เลยนะครับบางที19กดเลี้ยวนี่แทบไม่ไปเลยครับกดมันหน่วงมากเลยครับคำสั่งตอนเราอินพุตเข้าไปฮะมันหน่วงมากเลยถามว่าเล่นได้ไหมก็ไม่แนะนำให้เล่นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเสถียรนะครับไม่ค่อยเสถียรเลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรรอติดตามชมครับสวัสดีครับ